ีฉัตรปวีตรีชัชวันวงค่ะคุณผู้ชมคะในยุคที่การแข่งขันสูงแล้วก็เป็นยุคสมัยที่หลายๆคนเนี่ยนะคะโอ้โหต้องการฝ่าอุปสรรคไปมากมายเลยทีเดียวอย่าเครียดกับชีวิตมากจนเกินไปนะคะหาความสุขใส่ตัวบ้างคุณควรจะมีช่วงเวลาดีๆให้กับตัวเองบ้างแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าควรหาช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นได้ยังไงหาง่ายๆค่ะที่รายการ Boy Choice และเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์สีรู้นะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องพยายามหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทำค่ะและในช่วงของ Up Trend ซึ่งเป็นช่วงแรกประจำ Boy Choice วันนี้ซีจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเทรนด์ใหม่ล่าสุดของเครื่องประดับหลังจากที่คราวก่อนนู้นเนี่ยนะคะได้เคยพูดถึงบ๊อบเอฟไปแล้วนะคะว่าที่นู้นเนี่ยเขามีแบรนด์ใหม่ๆเป็นเทรนด์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับน่ารักน่ารักเก๋ๆเพียบเลยทีเดียวโดยออกแบบจากยางดีไซเนอร์หรือว่าดีไซเนอร์หน้าใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะถ้าอยากจะเก๋อยากจะคูลต้องไปดูในช่วงของอัปเทรนด์ค่ะตอนนี้ที่ขึ้นมาถึงที่ชั้น2บริเวณมิวเซียมสยามแล้วค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ขนานแท้เลยทีเดียวค่ะเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องเก่าๆนะคะแต่รับรองว่าสนุกแน่ๆเลยทีเดียวเอาล่ะช่วงเมื่อกี้นี้นะคะได้ชมเรื่องของเครื่องประดับสวยๆเก๋ๆไปแล้วช่วงนี้เรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีดีๆกันบ้างดีกว่าค่ะในช่วงของ Tech Freshในช่วง Tech Fresh นี้นะคะซีอยากจะพูดถึงเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ใช่แค่ในบ้านเราเท่านั้นนะคะที่เจอปัญหาที่น่าปวดหัวมากในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เจอเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการคิดโครงการเพื่อบรรเทาการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเปิดโครงการที่มีชื่อว่า Open PC โครงการนี้นะคะเขาจะทำการจัดคอมพิวเตอร์แบบยกชุดคือปกติแล้วเนี่ยเราซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็จะได้เพียงแค่คอมพิวเตอร์กับระบบปฏิบัติการอย่างเก่งแต่ว่า Open PC ในโครงการนี้มาทั้งคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ต่างๆแอนตี้ไวรัสโอ้โหเข้ามากันแบบยกเซตขนาดนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะระเมิดเอาอะไรอีกนะคะ Open PC คือการจัดชุดคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาจากร้านแล้วภายในเครื่องมีซอฟต์แวร์ให้มาครบทุกประเภททำงานได้เลยไม่ต้องไปหาโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มอีกเชื่อกันว่าวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้โดยซอฟต์แวร์ที่ให้มากับเครื่องนั้นส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source หรือซอฟต์แวร์เปิดที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีอย่างเช่นระบบปฏิบัติการก็เป็น Linux มีซอฟต์แวร์สำนักงานอย่าง Open Office และโปรแกรมสำหรับงานด้านต่างๆเช่นโปรแกรมจัดการภาพถ่ายโปรแกรมตกแต่งกราฟิกโปรแกรมเล่นไฟล์มัลติมีเดียลักษณะแบบนี้ในบ้านเราก็มีคล้ายๆกันครับแต่เป็นแค่ชุดซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ได้นำมาติดตั้งพร้อมกับเครื่องตอนที่จำหน่ายแต่อย่างใดชุดซอฟต์แวร์นี้มีชื่อว่าจันทราที่รวมเอาฟรีแวร์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์มารวมไว้ในแผ่นซีดีแผ่นเดียวเปิดให้ดาวน์โหลดกันไปใช้ฟรีๆซึ่งถ้าจะให้ได้ผลจริงๆต้องนำไปใส่ในเครื่องตอนซื้อจากร้านเลยแบบ Open PC ถึงจะเวิร์คครับสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงยอดเยี่ยมมากค่ะเป็นแนวคิดที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าเรานำมาปรับใช้ในบ้านเรานะคะซีเชื่อว่าน่าจะลดปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวซีขอพักสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาต่อกับซีที่รายการ Boy Toys กลับเข้าสู่รายการ Boy Toys อีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ซีขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น3ของมิวเซียมสยามค่ะโซนที่ซีกำลังอยู่นี้นะคะมีชื่อโซนว่าสยามประเทศซึ่งในห้องนี้เนี่ยก็ได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับยุครุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็มีวิทยาที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่มากๆเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะซีขอพาไปชมช่วงของ Event Ever จะพาไปดูวงดนตรีวงหนึ่งวงนี้เนี่ยนะคะชื่อของวงมีความหมายว่าเล็กๆแต่ว่าถือได้ว่าเป็นวงร็อกที่มีชื่อเสียงในตำนานเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือวงไมโครนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงของ Intech กันแล้วล่ะค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแกดเจ็ตที่น่าสนใจแต่ขออนุญาตต่อด้วยแกดเจ็ตที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะซีมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ทำให้นักดนตรีที่ชื่นชอบเสียงเพลงรักเสียงเพลงเนี่ยถึงแม้จะอยู่ไกลกันแต่ว่ามาแจมเพลงร่วมกันได้แกดเจ็ตตัวนี้มีชื่อว่า Pilot Fish ค่ะ
ุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Pilot Fish Ondo Music Editing Mobile เครื่องนี้นะครับครึ่งหนึ่งจะมีความเป็นโทรศัพท์มือถือส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเครื่องมิกซ์เสียงดนตรีความสามารถของเครื่องนี้ก็คือทำให้นักดนตรีที่อยู่ห่างไกลกันสามารถสร้างสรรค์งานเพลงร่วมกันได้โดยที่แต่ละคนนั้นจะใช้เครื่องนี้บันทึกเสียงของตนเองไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงกลองหรือเสียงเครื่องดนตรีต่างๆแล้วส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์กลางของ Ondo จากนั้นก็ใช้เครื่องนี้ในการมิกซ์เสียงเพลงทั้งหมดรวมเป็นเพลงเดียวกันโดยวิธีการมิกซ์คือการบิดการงอที่ตัวเครื่องหมดปัญหาเรื่องความห่างไกลหรือพรมแดนอีกต่อไปไม่ว่าคุณหรือใครก็เล่นดนตรีกับคนทั้งโลกได้สนับสนุนโดย AJ Mobile Phone พระเอกตัวจริงเป็นยังไงกันบ้างนะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าที่จะพาไปหาที่เที่ยวแล้วก็พาไปหาอะไรอร่อยๆทานด้วยค่ะโอ้โหแม่ช่วงสุดท้ายรายการแบบนี้นะคะพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยซีก็ชักจะหิวแล้วเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าในช่วงของฮอตฟู้ดซีขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปทานอาหารแนวแซ่บๆประมาณแบบส้มตำไก่ทอดโอ้โหแค่พูดเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ำลายสอแล้วล่ะค่ะพาไปไม่ไกลแล้วกันนะคะอยู่แถวสยามสแควร์ร้านชื่อว่าตำตำดับดองแซ่บค่ะร้านตำตำเขามีหลายสาขานะคะแต่ที่ซีมาแนะนำในวันนี้คือสาขาใหม่ที่สยามสแควร์ค่ะบรรยากาศร้านตกแต่งได้ถูกใจวัยรุ่นสยามมากๆเลยค่ะมีโพสต์อิทให้เขียนข้อความแปะข้างฝาด้วยเมนูเด่นของร้านนี้คือส้มตำรสแซ่บกับไก่ทอดกรอบดูฟังคุณพี่เจ้าของร้านเขาบรรยายค่ะเมนูเด็ดของร้านตำตำนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะน้ำตกไก่ทอดค่ะเนื่องจากว่าร้านตำตำเนี่ยไก่ทอดเราขายดีมากเป็นเมนูเด็ดนะคะเราก็เลยคิดค้นด้วยการเอาน้ำตกมาผสมกับไก่ทอดนะคะซึ่งก็จะได้รสชาติของน้ำตกนะคะแล้วก็ได้ความกรอบของไก่ค่ะต้องลองค่ะโอ้เห็นแค่นี้แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกเลยว่าน่าทานมากมากเลยทีเดียวจะมีอยู่เมนูนึงนะคะที่งงมันชื่อเมนูว่าจัมบะค่ะไม่แน่ใจว่าทานอยู่แล้วจะมีคนมาเต้นจัมบะให้เราดูหรือเปล่าเอ๊ะมันยังไงคะเนี่ยหลังจากที่ทานอะไรแซ่บๆนะคะที่ร้านตำตำแล้วนะคะก็จะต้องทานนี่เลยค่ะจัมบะระหึ่มค่ะของหวานนะคะตกท้ายคลายเผ็ดค่ะคำว่าจัมบะเนี่ยนะคะเป็นภาษาโบราณนะคะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของน้ำแข็งนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยนมมันเปรยนมก็เลยกลายเป็นจัมบะจัมบะอย่างเดียวไม่พอนะคะเราก็เลยผสมพวกเครื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงแห้วนะคะวุ้นนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าจัมบะระหึ่มค่ะต้องลองดูนะคะคุณผู้ชมอยากหาอะไรแซ่บๆทานนะคะไปเลยค่ะที่ร้านนี้ร้านตำตำค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Boy Toys แล้วนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้า 5:00 น.ต้องขอขอบคุณมิวเซียมสยามด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะวันนี้ซีขอไปหาอะไรแซ่บๆก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย